ในคืนที่ผ่านมาเนี่ยท้องฟ้าเหนือเขตชนวนกาซาปกคลุมปไปด้วยแสงสีส้มจากการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลที่ระดมยิงโจมตีเข้าไปในชุนวนกาซาอย่างต่อเน,นื่องโดยจุดซึ่งได้รับความเสียหายหนักสุดก็คือค่ายผู้อพยพยาบาลเลียทางตอนเหนือของกาซาในเวลาต่อมาโฆษกกองทัพป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ออกมายืนยันว่าเขาได้เป็นผู้ปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวจริงโดยอ้างว่าสามารถจัดการกับผู้มีชาการอาวุโสคนสําคัญของฮามาสได้หนึ่งรายรวมทั้งได้ทําลายโครงสร้างโครงข่ายอุโมงค์ใต้ กลุ่มมฮสด้วยกองทัพอิสราเอลระบุอีกด้วยว่าการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินสามารถจัดการกับเป้าหมายทั้งหมด300แห่งในชนวนกาซาโดยอ้างและย้ำว่าปฏิบัติการทางทหารใช้ความพยายามทุกด้านเพื่อหลีกเลี่ยงการสังหารพลเรือนแต่ว่าที่โดนสวดหนักก็เพราะว่าในรอบเมื่อคือนนี้เนี่ยเป็นค่ายพักพิงของผู้ลี้ภัยซึ่งอันเนี้ยนะฮะมีหน่วยงานขององค์กรสหประชาชาติหน่วยงานหนึ่งเขาออกมาตำหนิอิสราเอลว่านี่เป็นการกระทำในสิ่งที่อาจจะเป็นความผิดอาชญากรรมสงครามก็ได้ เพราะว่าค่ายผูย้พยพจาบาเลียเนี่ยเป็นค่ายผู้พยพซึ่งนักรบพามาสเขาอาจจะไปซุกซ่อนอยู่ก็จริงแต่ว่าเมื่ออิสราเอลตั้งใจยิงเข้าไปที่ค่ายผู้พยพนี้แล้วก็ยอมรับด้วยเนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าอิสราเอลเขายอมแลกพลเรือนเสียชีวิต50-100ถึงคนได้แล้วก็นักรบพมาสเสียชีวิต1-2คนซึ่งมันไม่มันไม่ใช่วิธีในการรบที่เป็นที่ยอมรับกันในยุคนี้นะฮะมันมากไปโดยที่รู้ว่าเป็นค่ายพักพิงผู้ลี้ภยัยแล้วแล้ว,ลวย,ยิงเข้าไปอันนี้อิสราเอลดนดา่า นะับเสร็จแล้วในขณะเดียวกันมีข่าวหนึ่งซึ่งก็น่าสนใจเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนในอิสราเอลคือนับตั้งแต่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลเนี่ยแล้วก็มีการปฏิบัติการตอบโต้จากทางอิสราเอลมันเปิดโอกาสให้ชาวอิสราเอมีเวลาในการเตรียมติดอาวุธตนเอง การเร่งติดอาวุธตนเองอย่างถูกกฎหมายกาลังเกิดขึ้นทั่วอิสราเอลสนามยิงปืนคึกคักไปด้วยชาวอิสราเอลที่เข้ามาซ้อมเพื่อทักษะการใช้อาวุธปืนส่วนนอกร้านจําหน่ายปืนก็มีประชาชนต่อคิวแถวยาเพื่อรอซื้อปืนกระบอกแรกของตนเองคือเขามีไวย้ยิงนักรรพามาสเผื่อน,นักรรพามาสบุกเข้ามาในบ้านเขาอะซึ่งถามว่าถ้ามีฝ่ายปฏิบัติการหลงเหลืออยู่หลังจากที่อิสราเอลปฏิบัติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นักรรพามาสเนี่ยเขาคงจะทําอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าเขาจะต้องล้างแค้นอีกมันก็ไม่จบรัฐบาอลอิสราเอล ตามกําหนดไม่มีประวัติอาชญากรรมและไม่มีความผิดปกติด้านสุขภาพวงเล็บสุขภาพจิตเนี่ยนะฮะสามารถขอใบอนุญาตครอบครองปืนได้ภายใน1สัปดาห์เลยและประชาชนแต่ละคนครอบครองกระสุนปืนได้เพิ่มขึ้นด้วยจาก50นัดเป็นร้อยนัดเขาจะเพิ่มเพดานตรงนี้จาก50นัดเป็น1้อยนัดตอนนี้รัฐบาลถอดข้อบังคับเหล่านี้ออกไปทําให้การมีปืนมันง่ายขึ้น อย่างไรก็ดีนะฮะมีคนหนึ่งเขาให้สัมภาษณ์สื่อ bbc ก็บอกว่ามันมีข้อดีข้อเสียเราก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐมันเป็นการตัดสินใจที่ยากลาบากแต่มันเป็นสิ่งที่คิดว่ารัฐบาลต้องทําเพื่อให้ประชาชนชาวอิสราเอลรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ของอิสราเอลเขาเป็นผู้สนับสนุนการครอบครองปืนของประชาชนยาวนานแล้วนะฮะแล้วก็ได้เดินสายไปทั่วประเทศเพื่อแจกจ่ายปืนหลายพันกระบอกให้ประชาชนนะฮะเขาบอกว่าอาวุธนี้เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่จําเป็นโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ใกล้พรมแดนติดกับชนวนกาซาหรืออาศัยตามเมืองที่มีประชากรผสมผสานคละๆกันจากหลายๆกลุ่มเขายังกระตุ้นให้ชุมชนชาวอิสราเอลต่างๆได้จัดทีมรักษาความปลอดภัยภาคพลเรือนเพิ่มขึ้นมาด้วย ก็เป็นแนวคล้ายๆกับสหรัฐคือพลเมืองมีสิทธิติดอาวุธเอาไว้สู้แต่ว่าความจําเป็นสําหรับการติดอาวุธของพลเมืองในสหรัฐอาจจะน้อยกว่าความจําเป็นของชาวยูเนสเรณเวลานี้ซึ่งเกรงที่จะมีภัยคุกคามในอนาคตย้อนกลับมาที่ตัวเขาอีกทีหนึ่งเพราะว่าในเมื่อเชเรลเขาเดินหน้าในการล้างบางฮามาสแบบนี้เนี่ยก็คงจะมีผู้ซึ่งต้องการปฏิบัติการล้างแค้นเอาคืนแทนให้ซึ่งก็จจะไม่ใช่กลุ่มฮามาสด้วยอาจจะเป็นกลุ่มการก่อการร้ายอื่นซึ่งเป็นพันธมิตรของฮามาสอย่าลืมว่ามันมีกลุ่มพันธมิตรรผู้ก่อ ซึ่งเชื่อมโยงกันแล้วก็ขัดขวางเจตนารมของออสโลย c คอร์ดออสโล o r คอร์ดบรรลุเนี่ย และมีการลงนามกันเนี่ยมันเป็น two state solution ให้มีพื้นที่2ประเทศสองรัฐที่แบ่งปัน,นอนาเขตกันแต่ว่าในที่สุดแล้วกลุ่มก่อการร้ายอย่าง palestinian Islamic Jihad แล้วก็ h a m a สแล้วก็อื่นเนี่ยเขามีพื้นที่ในการปฏิบัติการที่ีเรียนะแล้วบางทีก็ไปประชุมกันที่อิหร่านบ้างบางทีเบรุตบ้างอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่ว่าพวกนี้เขาไม่ต้องการให้มีประเทศอิสราเอลเลยเขาต้องการขับชาวอิสราเอลออกไป เอาจริงแล้วตอนที่อิสราเอลเขาได้ประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ขับชาวปาเลสตินนะฮะเขาเปิดโอกาสให้ชาลปาเลสตนนอยู่ในประเทศนั้นได้แต่ก็มีพลเมืองจำนวนมากซึ่งเขาเลือกที่จะไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแต่ปรากฏว่าพอไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเป็นผู้ริ้วไผที่มีฐานะรายได้ที่มีคุณภาพชีวิตเหมือนกับพลเมืองชั้นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านแต่กลับกลายเป็นอิสราเอลเนี่ยแหละซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งให้โอกาสในการประกอบอาชีพทางเศรษฐกิจที่เป็นคุณประโยชน์แต่ว่าที่อยู่ในชุนังกาซาก็จะอีกชีวิตหนึึงงซ่่่คุณภาาาพชีววิตอจจะแยก në krap